พร้อมหรือไม่พร้อมถ้าพร้อมแล้วนะครับส่งเสียงต้อนรับซีนูเดลเย้ This is a as a call to hear and sing songมองถึงไหนก็ลุ้นสวยงามอย่างนี้สายลมที่พัดมากระเทือนที่สายในคืนนี้ฉันต้องมีเธช่วยกันร้องหน่อยทุกคนความทะเลาะกันจะพบความลงตัวแล้วจะคิดว่าฉันคิดไปหรือเปล่า
ทำได้แต่ฉันไม่รู้สักทีว่าฉันจะคิดจะคิดถึงเธอได้ยังไงเพราะวันแรกที่ได้ทำนั้นจะไม่ชอบทำไม่ชอบฉันยิ่งไม่คบยิ่งใกล้ชิดยิ่งเข้าใจในวันนี้เธอเปลี่ยนฉันไปบ่ายๆฉันไม่รู้ว่าเธอรู้บ้างหรือเปล่าพร้อมกันใจไว้ไม่ไหวก็เธอน่ารักขนาดนั้นแต่ไม่รักก็ไม่ได้แล้วพอจะสะกดฉันทำอะไรก็คิดถึงเธอซะมากมายก็ใจไม่เป็นจะให้ยิ่งได้ยินได้คนไม่เคยก็เลยต้องยอมให้เปิดใจรักก็รักดีช่วยกันร้องหน่อยเลยมันพนันกันที่เธอก็แล้วเราต้องทำไงเพราะว่าฉันไม่รู้ก็ไม่รู้เธอและเธอรู้สึกไหมเอาอย่างเงี้ยเอาอย่างเงี้ยก็แล้วกันแค่บอกรักแค่บอกรักกันทุกวันขอแค่เนี้ยขอแค่เนี้ยให้หรือเปล่าเวิร์กช็อปกันไปแล้วนะครับสนุกไหมสนุกไหมฮะสนุกครับเนาะชอบไหมชอบผลงานของนุ่นเอียวไหมครั้งแรกเลยสวยไหมคุณสวยใช่ไหมครับสวยไหมไม่รู้แต่ว่าตั้งใจทำหมดใจเลยโอ้โหครับแล้วซีนะครับรู้สึกยังไงบ้างฮะเมื่อสักครู่นี้ได้ร่วมเวิร์กช็อปรู้สึกสนุกครับผมที่ได้แบบร่วมทำกับผู้โชคดีด้วยครับผมรู้สึกแบบคือเล่นหน้าเราสึกกดดันเหมือนกันเพราะเราไม่ได้แบบเก่งงานศิลปะเท่าไหร่ครับผมแต่ก็ถือเป็นประสบการณ์เนาะแล้วก็ได้จอยกับกิจกรรมในวันนี้กันด้วยนะครับอ่ะทีนี้ครับสำหรับงานของเราฮะสีแล้วก็นุ่นอยู่ครับนี่คือบ้านแห่งความมั่นใจนะกับ First Aesthetic Expo House of Confidence นะครับเมื่อสักครู่ได้เข้าไปแล้วบ้างใช่ไหมครับมีไปถ่ายรูปมีไปที่สตาร์ที่รูมมาแล้วถามอย่างนี้ดีกว่าสองหนุ่มเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องว่าตัวแทนของคนเจนใหม่แล้วกันถามว่าความมั่นใจในโอ้ยมองหน้ากันเลยทีเดียวนะครับความมั่นใจอยากให้นิยามนิดนึงนะของแต่ละคนว่าความมั่นใจของแต่ละคนเป็นยังไงบ้างครับเราจะใครก่อนดีผมก็ได้ครับนิ้วก่อนเลยครับความมั่นใจของผมหรอมันก็ง่ายๆเลยครับถ้าเป็นความมั่นใจของผมรู้สึกว่าเวลาเรายิ้มเรามั่นใจครับเวลาเรายิ้มเรามีความสุขอย่างเงี้ยแล้วอยู่กับทุกคนแล้วเรามั่นใจครับเนาะใช่เหมือนมีแบบ
เหมือนจริงๆมันต้องเริ่มมาจากตัวเองแหละครับความมั่นใจเมื่อก่อนผมก็ไม่ค่อยมั่นใจไม่มั่นใจเลยครับจนแบบได้มาทำงานได้อยู่กับทุกคนเยอะๆเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับก็ทำให้ผมโตขึ้นแล้วก็มั่นใจครับแล้วก็การที่เราแต่งตัวดีๆแต่งหน้าทำผมดีๆหล่อๆน่ารักสวยๆก็ทำให้เรามั่นใจขึ้นครับหรือว่าการใส่เครื่องประดับดีๆให้เรามั่นใจด้วยครับรวมถึงการดูแลสุขภาพของเราด้วยใช่ไหมด้วยครับแต่ถ้าเรื่องสุขภาพก็ให้เฮียโอ้นะครับอันนี้คือนิยามความมั่นใจของนุ่นนิวและซีนะครับนิยามความมั่นใจของเรานิดหนึ่งครับแหวนต้องเป็นประกายครับอืมเฮียไม่เห็นใส่เลยไหนดูสิเฮียจะใส่ได้ไงอยู่ก็อยู่ที่นิ้วดูไม่ต้องมีพี่ชงกันเองได้เลยนะเนี่ยครับก็เชิญนะนิยามความมั่นใจอะครับผมจริงจริงมันต้องออกมาจากข้างในนะครับผมจริงความมั่นใจนิยามของผมก็คือการที่เราเป็นตัวตนเองครับผมพอที่เราเป็นตัวตนเองเราไม่แอบที่จะเป็นตัวเองหรือว่าแอบที่จะทำอะไรอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นความมั่นใจเกิดความมั่นใจขึ้นนะฮะอะไรอย่างนั้นการดูแลสุขภาพหรือการสุขภาพผิวเนี่ยเนี่ยซีดีเทคนิคยังไงนะครับแชร์นิดนึงสุขภาพผิวนะฮะต้องถามหนูเลยครับผิวดีนะโอ้แต่น้องมิวผิวดีมากก็ดีแหละครับเพราะว่าผมก็มาท่านดูแลกับกันครับกินน้ำเยอะครับทาสีแคร์ด้วยเนี่ยบอกว่าสุขภาพผิวให้หนูนะครับสุขภาพความแบบโอ้โหทำอะไรฮะบุกร่างกายแข็งแรงแรงต้องเอซีเลยนะครับครับผมไม่แต่ในปัจจุบันก็มีนวัตกรรมหลายอย่างครับผมนวัตกรรมความสวยความงามครับผมมีให้แบบเป็นช้อยให้เลือกเยอะครับผมก็สามารถเสริมความสวยความงามเพิ่มความมั่นใจของตัวเองได้ด้วยโอ้อันนี้เห็นด้วยกับซีเลยนะครับคือถ้าเราแบบมีความมั่นใจเนาะมันก็จะได้แบบอยากทำอะไรเราก็จะมีความสุขหรืออยากจะเป็นอะไรเราก็จะได้เป็นในสิ่งนั้นด้วยครับซึ่งมันต้องดีมาจากข้างในนะทุกคนนะครับนี่โอ้โหนี่แหละเป็นนิยามสุดท้ายแล้วกันนะฝากผลงานกันหน่อยตอนนี้มีอะไรให้ติดตามกันบ้างเชิญเลยครับครับผมก็ฝากซิงเกิลหมอนยิงของผมด้วยนะครับของดูของดูครับผมก็ฝากซิงเกิลของเฮียด้วยในปีนี้นะครับผมก็กำลังคุยกันอยู่นะครับเรามาดูกันว่าจะเป็นเพลงสไตล์ไหนนะครับผมแล้วก็ฝากละครนะครับผมวันไอซ์แฟนนะครับคืนเปลี่ยนชีวิตนะครับผมแล้วก็มีสูตรลับขโมยใจครับผมครับแล้วก็ปีนี้ก็จะมีซัมไบเวอร์ปีหน้าก็จะเป็นข้าวฟ้าคิงเธอครับโอ้โหรอติดตามกันได้เลยผลงานเยอะมากนะครับขอบคุณนะครับของผมก็เพลงหมอนอิงครับซิงเกิลแรกของผมฝากเพลงหมอนอิงด้วยนะคะฟังกันได้ยังทุกคนฟังกันได้เลยครับเซิร์ชคำว่าหมอนอิงเลยครับเข้าไปดูใน YouTube กันด้วยโอ้ MV ตอนนี้ก็ยอดวิวทะลุมากๆเลยตอนนี้ก็ขึ้นเรื่อยๆครับเขาทุกคนเปิดฟังเนาะคือเป็นเพลงที่ต้องฟังก่อนนอนใช่ไหมแน่นอนไม่หลับนะบอกเลยฟังก่อนนอนก็ได้ครับแต่ว่าฟังตอนไหนก็ได้เนาะฟังได้หมดเลยแต่ถ้าฟังตอนขับรถเมื่อวานเดี๋ยวบอกว่าถ้าฟังตอนขับรถห้ามหลับห้ามง่วงครับเพราะมันอันตรายเนาะก็อย่าลืมซิงเกิลของน้องนุ่นดิวกันด้วยนะครับบอกนี่จ๋าอะไรนะบอกใครต้องถามนุ่นดิวบอกใครที่เขาฟังในรถเนี่ยบอกใครบอกบอกหรือบอกนะครับบอกบอกทุกคนบอกทุกคนที่ขับรถขับรถต้องระวังความปลอดภัยด้วยครับเดี๋ยวเขาบอกหน้ากากรถยนต์หรืออะไรเงี้ยพูดชื่อนี่รู้สึกปวดเข่าโอ้โหนะครับวันนี้สนุกมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเก็บภาพความประทับใจกันหน่อยดีกว่าเดี๋ยวเชิญซีกับนุ่นนิวต้องการเลยเดี๋ยวเรานะครับถ่ายวีฟี่เห็นพวกเราทุกคนหมดเลยดีไหมดีไหมโอเคนะฮะชาซ้อมๆเต็มตัวเลยนะเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเราเก็บไมค์ให้นะดีนะจะได้โอเคอันนี้นะครับจะได้เห็นคนสนทุกคนเดี๋ยวไปครับเก็บไมค์ให้ครับโอเคนะครับได้เลยครับมาสนๆทั้งหลายถ่ายรูปกันนะครับจากเอ็นซีแล้วก็น้องนุ่นนิวโอ้โหนี่เห็นหมดเลยนะเดี๋ยวพี่อ้ําลงมาด้านล่างดีกว่าจะได้เห็นทุกคนเลย
นี่โอ้สวยมากสวยมากมองกล้องตรงกลางนะมองกล้องตรงกลางนะครับเย้ทุกคนพูดกันว่า most aesthetic แล้วที่ยิ้มสวยมากเชื่อผมพร้อมแล้ว1 2 3 most aesthetic นี่ที่ปกติเวลาซีกับนุ่นิวเวลาเขาถ่ายรูปเนี่ยเขามองตากล้องหรือเขามองตากันนะฮะโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับผมเอาล่ะโอ้โหวันนี้สนุกมากๆนะครับขอบคุณทั้งสองคนมากๆเลยที่มาสร้างความสุขให้กับพวกเราทุกคนในวันนี้ถึงแม้จะเป็นวันจันทร์ก็ตามเริ่มต้นสัปดาห์คือวันจันทร์นะแต่ซีนิวิวเริ่มต้นด้วยกันคือตลอดไปนะครับฟังไม่ทันฟังไม่ทันไม่เป็นไรครับวันนี้ขอบคุณมากจริงๆนะครับทุกคนครับส่งเสียงกับซีนิวิวเอ้ขอบคุณครับขอบคุณมากๆเลยนะครับนี่อย่าลืมนะถ่ายรูปเก็บภาพกันแล้วก็ฝากโพสฝากแชร์ฝากทวิตกันด้วยแล้วก็แฮชแท็กของเรา Merch Aesthetic S C นุ่นิวนะครับเอ้ไปนะแล้วก็เดินนะครับแล้วก็เดินนะครับผมโอเคน่ารักมากน่ารักมากเอาล่ะทุกคนครับโอ้วันนี้สนุกมากๆเลยนะครับกิจกรรมของเราวันนี้วันสุดท้ายก็จริงนะครับแต่เดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเราก็จะเปิดบ้านแห่งความมั่นใจนี้ก็